คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับแอดเองมีภาพบรรยากาศการดูแลสนามฝึกซ้อมของสโมสรคอนซัปโดเร่ซัปโปโรมาฝากด้วยล่ะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเจลีกเนี่ยอาจจะเริ่มต้นและก็เติบโตกว่าไทยลีกของเราน่าจะรวมๆ 5-10 ปีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในทุกภาคส่วนของพวกเขาก็จะดูเป็นมืออาชีพมากกว่านั่นเองอย่างเช่นการดูแลสนามฝึกซ้อมของสโมสรคอนซัปโดเร่ซัปโปโรอย่างที่เราดูภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของชนาธิปสงกรานต์ในแต่ละวันเราก็จะเห็นนะครับว่าสนามแห่งนี้เป็นสนามแห่งเดียวที่สโมสรคอนซัปโดเร่ใช้ในการฝึกซ้อมเวลาที่ลงทำการแข่งขันที่เมืองฮอกไกโดนะครับแล้วก็ใช้ฝึกซ้อมในทุกๆวันเลยล่ะครับแต่ทำไมสภาพสนามยังถูกดูแลอย่างดีนะครับทั้งที่เมืองฮอกไกโดเองช่วงที่แอดเคยเดินทางไปส่งชนาธิปสงกรานต์เนี่ยมีอุณหภูมิติดลบถึงลบ12ลบ15องศาเลยทีเดียวนะครับและช่วงปัจจุบันนี้อุณหภูมิประมาณสัก 20-30 องศาก็ถือว่าร้อนพอสมควรในประเทศญี่ปุ่นแต่ทำไมสภาพยากของสโมสรคาซับโดเร่ซัปโปโรในสนามฝึกซ้อมเนี่ยยังมีสภาพที่สมบูรณ์มากๆใช้ในการฝึกซ้อมได้ทุกวันนะฮะแอดก็เลยนำภาพบรรยากาศการดูแลสนามของทีมงานของสโมสรคาซับโดเร่ซัปโปโรมาฝากนะครับแอดก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ของสโมสรคาซับโดเร่ซัปโปโรเนี่ยใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยล่ะครับถึงขนาดคุกเข่าดูแลหญ้าอย่างภาพที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับรวมไปถึงวิธีการตีเส้นของพวกเขาก็ดูล้ำสมัยกว่าไทยลีกของเราพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแอดเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับแฟนบอลชาวไทยแอดก็จะพยายามเอาภาพบรรยากาศแบบนี้ที่ถูกส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นให้กับแฟนคลับกิเลนพยองของเราได้ชมกันนั่นเองครับ